สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapText Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้องโพลารอยด์ Go กล้องโพลารอยด์ขนาดเล็กที่สุดในโลกที่มีน้ำหนักอยู่แค่242กรัมเท่านั้นเองยิ่งถ้าเทียบกับรุ่นพี่ของเขาก็คือเจ้าโพลารอยด์นาวเนี่ยต้องบอกว่าขนาดแตกต่างกันแบบพ่อกับลูกเลยความรู้สึกแรกที่แกะเขาออกมาจากกล่องเนี่ยนะครับก็คือว่ากล้องตัวนี้เขาน่ารักมากขนาดเล็กจิ๋วทีแรกเองเนี่ยต้องบอกว่าพี่อยากเห็นข่าวตอนเปิดตัวเนี่ยนะครับดูในรูปยังนึกว่าขนาดของเขาจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยนะครับมีขนาดอยู่แค่ 10.5 คูณ 8.39 คูณ 6.15 เซนติเมตรเท่านั้นเองก็คือขนาดที่เรียกว่าเล็กมากๆแล้วก็วัสดุของตัวกล้องเขาทำจากโพลีคาร์บอเนตตัวเลนส์ก็เหมือนกันเป็นโพลีคาร์บอเนตเรซินแล้วก็งานประกอบฟินิชชิ่งดูดีหน้าตาสวยงามเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องตัวเล็กแต่ว่าความแน่นหนาของการประกอบเนี่ยทำออกมาได้ดีมากที่ด้านบนของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีปุ่มชัตเตอร์เป็นปุ่มสีแดงอยู่แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแฟลชอยู่ข้างๆนะฮะถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็หน้าจอแสดงจำนวนภาพที่ถ่ายได้ตัวช่องมองของเขาเนี่ยเห็นเล็กๆแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากใหญ่เต็มตาแล้วก็มองได้สบายตาเลยทีเดียวแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะโดยปกติถ้าเป็นพวกกล้องตัวเล็กๆเนี่ยช่องมองจะมองค่อนข้างที่จะลำบากแต่ตัวเนี้ยทำออกมาได้ดีมากดูได้สบายตาแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะครับด้านหน้าของตัวช่องมองภาพเนี่ยเขาฉาบประหลอดเอาไว้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเวลาที่เราเซลฟี่คือถ้าเราจะถ่ายเซลฟี่เนี่ยเราก็มองที่ตัวช่องมองภาพตรงนี้ได้เลยนิดนึงคือเวลาที่เราจะถ่ายเซลฟี่ระยะโฟกัสใกล้สุดของกล้องตัวนี้เขาจะอยู่ที่45เซนติเมตรเพราะฉะนั้นระยะที่เราถ่ายเซลฟี่ก็อย่าให้ใกล้กว่า45เซนติเมตรที่ด้านข้างของตัวกล้องเนี่ยนะครับเขาจะมีช่องเป็นไมโคร USB สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มี LED บอกสถานะของแบตเตอรี่ให้ด้วยตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยถ้าชาร์จเต็มสามารถถ่ายได้ถึง120ภาพนะครับการใส่ฟิล์มของตัวกล้องโพลารอยด์โกเนี่ยนะฮะฝาใส่ฟิล์มเขาจะอยู่ด้านล่างก็คือเราเปิดตัวช่องใส่ฟิล์มตรงนี้ออกมาแล้วก็เอากลัดฟิล์มใส่เข้าไปนะฮะที่กลัดฟิล์มของเขาเนี่ยก็จะมีมาร์คสีเหลืองอยู่ซึ่งที่ตัวกล้องก็จะมีมาร์คสีเหลืองเหมือนกันเราก็เอาเหลืองชนกับเหลืองแล้วก็ใส่ตัวกลัดฟิล์มเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝานะฮะตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะฟีดดาร์คสไลด์หรือว่าแผ่นกันแสงออกมาฟิล์มที่ใช้กับตัวกล้องโพลารอยด์โกเนี่ยจะเป็นฟิล์มขนาดใหม่นะฮะซึ่งชื่อฟิล์มของเขาก็คือโพลารอยด์โกเหมือนกันมีขนาดของฟิล์มเนี่ยอยู่ที่ 6.66 คูณ 5.39 เซนติเมตรส่วนขนาดของพื้นที่ภาพที่ได้จริงๆเนี่ยนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 4.7 คูณ 4.6 เซนติเมตรก็เกือบจะเป็นไซส์สแควร์1กล่องของฟิล์มเนี่ยเขาจะมีอยู่2แพ็คแล้วก็แต่ละแพ็คจะมีอยู่8ภาพราคาฟิล์มเนี่ยจะอยู่ที่890บาทนะฮะการใส่ฟิล์มของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำได้ค่อนข้างจะง่ายคือเปิดฝาแล้วก็ฟิล์มใส่แค่นี้เนี่ยเขาก็พร้อมใช้งานแล้วสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกของตัวฟิล์มโพลารอยด์โกเนี่ยเขาจะมีค่า ISO อยู่ที่640ส่วนตัวกล้องของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะมี2ค่ารูรับแสงที่กล้องจะเลือกให้เองโดยอัตโนมัติคือเป็นค่า F12 กับ F52 ส่วนความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องปรับได้ก็จะมีตั้งแต่1วินาทีถึง1/300วินาทีนะฮะตัวเลนส์ที่ให้มากับกล้องเนี่ยเขาจะมีทางยาโฟกัสอยู่ที่34มิลลิเมตรอันนี้คือเทียบกับกล้องฟูลเฟรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระยะโฟกัสใกล้สุดของตัวเลนส์จะอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับการใช้งานตัวกล้องตัวนี้เนี่ยทำได้ง่ายมากๆคือแค่เราใส่ฟิล์มเปิดกล้องเราก็กดถ่ายภาพได้แล้วสำหรับแฟลชที่มากับตัวกล้องเนี่ยนะครับโดยปกติเวลาที่เราเปิดตัวกล้องขึ้นมาแฟลชจะติดขึ้นมาเองให้โดยอัตโนมัติแต่เรามีปุ่มปิดแฟลชนะครับซึ่งปุ่มตัวนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าเราต้องการจะปิดแฟลชเราก็กดที่ปุ่มได้เลยตัวจุดข้างๆตัวเลขจำนวนฟิล์มเนี่ยเขาก็จะหายไปนั่นคือเราปิดแฟลชแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้แฟลชเปิดหรือปิดอยู่แต่ถ้าเรากดเจ้าปุ่มแฟลชตัวนี้ค้างไว้2วินาทีไฟด้านหน้ากล้องเนี่ยเขาจะติดขึ้นมาซึ่งบอกว่าตอนนี้กล้องทำงานอยู่ในโหมดของเซลทามเมอร์การเปิดเซลทัมเมอร์เนี่ยนะฮะกล้องก็จะดีเลย์ชัตเตอร์เอาไว้9วินาทีก่อนที่ถ่ายก็คือเราสามารถที่จะเปิดโหมดเซลทัมเมอร์แล้วก็กดชัตเตอร์กล้องก็จะดีเลย์9วินาทีระหว่างเนี้ยเราก็วิ่งไปยืนอยู่หน้ากล้องนะฮะแล้วกล้องก็จะลั่นชัตเตอร์ให้อีกอย่างที่กล้องตัวนี้ทำได้ก็คือการถ่ายภาพซ้อนหรือมัลติเอ็กโพเชอร์นะฮะวิธีการเปิดโหมดถ่ายภาพซ้อนเนี่ยก็ทำได้โดยการกดปุ่มแฟลชเหมือนกันแต่ว่าเราจะกดเป็นดับเบิลควิกนะฮะกด2ทีตึ๊กๆเนี่ยนะครับตัวเลขที่หน้าจอตัวนับฟิล์มเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นเลข1แล้วก็กระพริบนั่นคือกล้องพร้อมที่จะถ่ายภาพแรก
แล้วก็พอเรากดถ่ายภาพแรกเสร็จนะฮะเขาก็จะเป็นเลข2กระพริบก็คือพร้อมที่จะถ่ายภาพที่2แล้วภาพ1ภาพ2ก็จะเอามาซ้อนกันในโหมดของ Multi Exposure ครับด้วยความที่กล้องโพลารอยด์โกเนี่ยเป็นกล้องขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นคำแนะนำอย่างหนึ่งของพี่ใหญ่คือระวังเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่าเอานิ้วไปบังแฟลชแบบนี้หรือไปบังตัวเซ็นเซอร์วัดแสงซึ่งอยู่ใต้แฟลชของเขานะครับแล้วก็เวลาที่เราถ่ายเนี่ยอย่าให้ใกล้กว่า45เซนติเมตรไม่อย่างนั้นภาพที่ได้ก็จะเบลอสำหรับภาพที่ออกมาจากตัวกล้องโพลารอยด์โกเนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลาในการ develop หรือในการสร้างภาพเนี่ยประมาณ10ถึง15นาทีก็จะเย็นๆนิดนึงครับแล้วก็อันหนึ่งนะฮะแนะนำว่าอย่าสะบัดเวลาที่เราถ่ายภาพมานะคือความคุ้นเคยส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ภาพที่เป็น instant หรือภาพที่ออกมาจากกล้องโพลารอยด์แบบเนี้ยเราจะสะบัดนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะครับไม่ต้องสะบัดครับวางเอาไว้เฉยๆเดี๋ยวเขา develop ภาพขึ้นมาให้เองนะฮะอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเจ้ากล้องในกลุ่ม Instant Camera หรือกล้องโพลารอยด์แบบนี้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะกินแสงคือต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างพอสมควรถึงจะออกมาได้ภาพสวยยิ่งแดดจัดๆเนี่ยภาพยิ่งสวยเพราะฉะนั้นพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าเวลาที่เราถ่ายกล้องแบบนี้เนี่ยนะครับแนะนำให้ถ่ายข้างนอกอย่าไปถ่ายในร่มถ้าจะถ่ายในร่มก็ต้องใช้แฟลชช่วยแล้วก็พยายามอย่าให้วัตถุหรือตัวแบบเนี่ยอยู่ห่างจากกล้องมากเกินไปเพราะว่าแสงแฟลชเขาจะไปไม่ถึงนะครับขนาดของภาพที่ได้เนี่ยถ้าเทียบกับฟิล์ม Instax Mini ของ Fujiก็ต้องบอกว่าเขามีความกว้างเนี่ยเท่ากันแต่ฟิล์ม Fuji Instax Mini จะมีความสูงของตัวฟิล์มมากกว่าแล้วก็แน่นอนครับเจ้าฟิล์ม2ตัวนี้เขาใช้แทนกันไม่ได้นะฮะกล้อง Fuji Film ก็จะใช้ฟิล์มของ Fuji ส่วนกล้องโพลารอยด์ก็ใช้ฟิล์มของโพลารอยด์อันนี้อย่าซื้อผิดนะฮะของใครของมันแยกกันนะครับภาพที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยแตกต่างกันชัดเจนคือถ้าเป็นพวกกล้อง Fuji Film Instax เนี่ยเขาจะให้สีที่สมจริงกว่าส่วนโพลารอยด์เองเนี่ยด้วยความที่สูตรเคมีเขาเป็นสูตรเคมีของโพลารอยด์แต่ดั้งเดิมซึ่งก็เป็นสไตล์คลาสสิกแหละนะฮะภาพที่ได้ก็จะเป็นอารมณ์ภาพแบบโพลารอยด์แท้ๆเพราะว่าอันนี้คือยี่ห้อโพลารอยด์ของแท้จริงๆนะครับโทนสีของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เรื่องความคมชัดเองเนี่ยภาพอาจจะไม่ได้แบบคมชัดมากก็เป็นสไตล์กล้องฟิล์มแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราถ่ายแล้วฟิล์มยังไม่หมดเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดฝาของเขาออกมาไม่อย่างนั้นแสงก็จะเข้าไปในฟิล์มแล้วก็ทำให้ฟิล์มเราเสียได้ครับคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับฟิล์มยี่ห้อโพลารอยด์เนี่ยนะครับก็คือว่าฟิล์มเขาค่อนข้างที่จะมีผลต่ออุณหภูมิช่วงอุณหภูมิที่เขาทำงานได้ดีที่สุดให้ภาพที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่13ถึง28องศาเซลเซียสทีนี้ถ้าเราถ่ายที่อุณหภูมิต่ำกว่า13องศาเซลเซียสคอนทราสต์ของสีในภาพเนี่ยเขาจะต่ำลงภาพจะติดสีฟ้าซึ่งวิธีแก้ก็คือตอนที่เราถ่ายเสร็จแล้วเราได้ภาพออกมาเนี่ยแนะนำให้เอาภาพเนี่ยมาซุกใส่เสื้อเอาไว้หรือทำให้ภาพเนี่ยเขาอุดขึ้นมากรณีที่ต่ำกว่า13องศาส่วนใหญ่ก็คือตอนที่เราไปต่างประเทศแต่สำหรับอันที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะครับบ้านเราเองก็คือว่าตัวฟิล์มโพลารอยด์เนี่ยเขาจะทำงานได้สูงสุดที่อุณหภูมิ28องศาอย่างที่พี่ใหญ่บอกไปซึ่งเมืองไทยเองเนี่ยนะครับปกติอุณหภูมิเฉลี่ยของเราก็จะเจอกันอยู่ประมาณแบบ 34-35 องศาขึ้นตลอดเวลาทำให้ภาพที่เราถ่ายออกมาได้เนี่ยจะติดสีแดงหรือสีเหลืองเพราะว่าเราถ่ายที่อุณหภูมิสูงกว่า28องศาเซลเซียสวิธีแก้ก็คือการเอาฟิล์มเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนที่จะนำมาใช้แล้วก็พยายามให้ฟิล์มเขาเนี่ยมีความเย็นอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการใส่กล่องหรือใส่ถุงที่ควบคุมอุณหภูมิได้รวมถึงตอนที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยนะฮะระหว่างที่ฟิล์มกำลังเดเวลลอปหรือว่าสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยก็แนะนำให้เก็บในที่เย็นอย่างในห้องแอร์หรือว่าเราจะใส่ถุงที่เป็นไอซ์แพคเพื่อที่จะให้ฟิล์มเขามีความเย็นหรือว่ามีอุณหภูมิอยู่ช่วงประมาณ28องศาเซลเซียสแต่เวลาที่เราใส่พวกไอซ์แพคเองเนี่ยนะครับคำแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราควรจะต้องระวังเรื่องของความชื้นด้วยเพราะว่าถ้ามีน้ำไปเกาะตัวบนฟิล์มเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีปัญหาเหมือนกันและทั้งหมดนี้ก็คือตัวกล้องโพลารอยด์โกขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel Snaptech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook FanpageSnaptech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ